ก้าวคู่ดาราเลิกกันปี66สิ้นสุดสถานะต่างคนต่างไปต้องบอกเลยว่าปี2566วงการบันเทิงไทยมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งเรื่องราวดีๆที่ทำให้ยิ้มตามและเรื่องร้ายที่พาให้เศร้าไปด้วยวันนี้ทางเราจะพาไปย้อนรอยคู่รักดาราที่ความรักถึงทางตันรักพังไปต่อไม่ไหวต้องเลิกราการจะมีคู่ไหนบ้างไปดูกันเลยหวายปันทิสาหรือหวายกามิกาเซ่เลิกรากับมิโนปาริรานักแสดงและนายแบบลูกครึ่งไทยอิตาเลียนหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีโดยให้เหตุผลว่าต่างคนก็อยากจะเติบโตกันไปมากกว่านี้แต่มีเป้าหมายไม่ตรงกันเอชุติมาเลิกรากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องฟรองซ์สุภกิจที่อายุห่างกัน31ปีหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีสาเหตุของการเลิกกันนั้นมาจากวัยที่ต่างกันค่อนข้างมากอีกทั้งยังติดเที่ยวกลางคืนโดยเอบอกว่าทำใจไว้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งน้องเขาต้องไปมีครอบครัวเพราะเอประจำเดือนหมดแล้วมีลูกกับน้องไม่ได้ตอนนี้น้องเขาเป็นคนอื่นไปแล้วเราก็ไปยุ่งไม่ได้ตั้งแต่เป็นข่าวเลิกกับเราคนรู้จักเต็มไปหมดชื่อฟรองดังเลยตอนนี้ผู้หญิงจีบเพียบก็ดีแล้วให้เจอสิ่งดีๆขอให้โชคดีเจอคนดีๆจีน่าวิรายาหรือจีน่าเดอะเฟสเลิกรากับนักแสดงหนุ่มทอยปฐมพงศ์โดยเป็นคนบอกเลิกฝ่ายชายและถอยออกมาก่อนเพราะเป็นการจบความสัมพันธ์ทั้งที่ยังรักอยู่ส่วนสาเหตุขอไม่พูดถึงเพราะมันจบไปแล้วแต่ไม่มีมือที่3แน่นอนมาริยาปูนเลิศลาภเลิกรากับสิงห์วรรณสิงห์โดยให้เหตุผลว่ามันเป็นธรรมชาติที่อยู่กันมาสักระยะบวกกับตอนนี้ค่อนข้างปั่นป่วนมีหลายๆอย่างที่ต้องทำและโฟกัสทำให้ไม่สามารถให้พลังกับเขาเท่าที่เขาสามารถให้เราได้ซึ่งคิดว่าไม่แฟร์กับฝ่ายชายและยืนยันไม่มีเรื่องมือที่3และยังเป็นเพื่อนทำงานร่วมกันได้พลอยหอวังประกาศเลิกแฟนหนุ่มทูศิราชโดยให้เหตุผลว่าฝ่ายชายมีมือที่3 4 5ทั้งยังเป็นคนใกล้ตัวเป็นเพื่อนพี่น้องในวงการที่รู้จักกันท่ามกลางนักสืบที่ตามหาตัวกันให้วุ่นซึ่งต่อมานิ้งชัญญาที่ถูกโยงว่าเป็นมือที่3ยืนยันว่าได้เคลียร์กับพลอยไปแล้วแต่ไม่ขอลงดีเทลตนเคารพตัวเองมากพอที่จะไม่เป็นมือที่3พร้อมกับขอให้ทุกคน move on เพราะเรื่องจบไปนานมากแล้วโฟสกลรัตน์เลิกรากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องทำไทยแพลงศิลป์ที่คบหากันมายาวนานถึง7ปีโดยให้เหตุผลว่าได้มีการพูดคุยถึงเรื่องอนาคตว่าจะไปในทิศทางไหนซึ่งก็ได้คำตอบที่ทำให้ทั้งคู่ต้องยุติสถานะความสัมพันธ์ลงไปและคิดว่าไม่มีโอกาสรีเทิร์นกันอย่างแน่นอนธัญญาอาสยามกับนักร้องหนุ่มรุ่นพี่ออฟสุพนัทประกาศยุติสถานะคนรักกันโดยมีเรื่องราวของมือที่3เข้ามาเอี่ยวซึ่งออฟยอมรับว่าผิดสัจจะที่ว่านั้นคือการนอกใจแอบไปคุยกับผู้หญิงอื่นไปหารอยยิ้มกับคนอื่นแต่ยืนยันว่าแค่คุยไม่ได้คบซ้อนซึ่งธัญญามีกฎเหล็กเรื่องนี้ที่รับไม่ได้แต่พอเลิกกับธัญญาตนก็เลิกคุยกับคนนั้นไปแล้วและยังไม่พร้อมจะมีใครนั้นปรางกนารันเลิกรากับแรปเปอร์หนุ่มโต้งทูพีหลังจากที่ฝ่ายชายเพิ่งคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อปลายปี2564แต่สุดท้ายรักครั้งนี้ก็ไปต่อไม่ได้เมื่อฝ่ายหญิงออกมาคอนเฟิร์มความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าได้ยุติความสัมพันธ์รักกว่า10ปีด้วยเหตุผลจากความไม่เข้าใจกันในหลายๆอย่างระหว่างคนที่ใกล้จะแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเป็นการตัดสินใจพูดคุยจบกันด้วยดีไม่ได้ง้องอนพร้อมยืนยันว่าไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนพีทพัชระเลิกรานางแบบสาวมินนี่พันธิยาหลังคบหาดูใจกันมากว่า2ปีโดยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไว้ว่ารุ่นนี้ผ่านมาเยอะ